สวัสดีครับผมไลวินครับนี่คือ Channel of Peace of Chef นะครับในคลิปนี้เราจะมาทำเลนทิลเทมเป้กันนะครับโดยใช้ถั่วเลนทิลแบบนี้นะครับนี่เขาจะมีลักษณะใกล้เคียงกับถั่วที่เป็นถั่วเหลืองเลยนะครับแล้วก็อันนี้มันไม่เสียเวลามานั่งปอกเปลือกด้วยนะครับผมก็เลยคิดว่าจะลองทำใช้ถั่วเลนทิลเนี่ยทำเทมเป้แทนนะครับเลนทิลเนี่ยก็มีโปรตีนสูงมากเช่นเดียวกันแล้วก็ที่สำคัญใช้เวลาต้มไม่นานเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาในการแช่ถั่วด้วยนะครับเราสามารถต้มได้เลยก่อนที่จะไปดูวิธีการทำนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยครับในสูตรนี้นะครับผมใช้ถั่วเลนทิลแล้วก็เอาไปล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะครับแล้วผมก็เอามาใส่หม้อเลยในสูตรนี้เนี่ยผมใช้ถั่วเลนทิลอยู่ทั้งหมด400กรัมนะครับหลังจากนั้นผมจะเติมน้ำเปล่าเลยนะครับเติมน้ำเปล่าลงไปกับอีก500มิลลิลิตรนะครับก็เป็น 1.5 ลิตรนะครับเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันครับเราก็จะต้มถั่วแบบนี้นะครับประมาณ 15-20 นาทีนะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆต้องลองชิมดูนะครับอย่าให้เขาเละจนเกินไปแล้วก็อย่าให้เขาแข็งจนเกินไปนะครับหาจุดที่มันนิ่มกำลังดีนะครับสุกกำลังดีก็จะเหมาะมากกับการทำเทมเป้นะครับโอเคครับตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับผมต้มอยู่ที่ประมาณ18นาทีนะครับพยายามชิมเอานะว่าถั่วเราได้ที่ยังนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยน้ำมันเดือดบ้างร้อนบ้างนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วเดี๋ยวผมจะเอาน้ำออกแล้วเดี๋ยวเราก็จะพักเขาให้เย็นลงนะครับเดี๋ยวผมก็จะพักแบบนี้นะครับให้เขาเย็นตัวลงนะครับให้ เกือบเย็นเลยนะครับให้มีความอุ่นนิดเดียวพอแล้วก็อย่าให้เขาแฉะจนเกินไปนะครับผมก็เลยมาลองกระชอนแบบนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพักไว้สักประมาณ30นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคครับตอนนี้ผมก็พักให้เขาเย็นลงแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีไอ้น้ำแล้วก็พร้อมที่จะใส่น้ำส้มสายชูนะครับในสูตรนี้นะครับผมจะใช้น้ำส้มสายชูจาก Apple Cider นะครับเป็นน้ำส้มสายชูหมักนะครับจาก Apple ก็ใส่ไปเลยสูตรนี้ผมใช้2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็คนเค้าให้เข้ากันต่อไปผมก็จะใส่ผงเชื้อนะครับผงเชื้อเทมเป้แบบนี้นะครับมีขายในออนไลน์เลยนะครับเพื่อนๆสามารถไปซื้อได้เลยนะครับราคาไม่แพงนะครับสามารถเก็บไว้ได้นานด้วยนะครับถุงแค่นี้ไม่กี่บาทเองไม่ถึงร้อยนะครับผมจะใส่ผงเชื้ออยู่ที่ประมาณสัก1ช้อนชาครึ่งถึง2ช้อนชานะครับโอเคน่าจะพอแล้วนะครับประมาณ1ช้อนชาครึ่งแล้วก็เขาเชื้อให้เข้ากันเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับเราจะใส่ถุงซิปล็อกนะครับหรือใครจะสะดวกใส่เป็นกล่องพลาสติกก็ได้นะครับเป็นทัปเปอร์แวร์ก็ได้หรือใครชอบแบบความธรรมชาติหน่อยเราสามารถใช้ใบตองได้นะครับในการห่อเทมเป้แล้วก็มีกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับใช้ใบตองโอเคตอนนี้ได้ที่แล้วนะครับจะสังเกตว่าอยากให้ดูตรงนี้นะครับจะสังเกตว่าผมเนี่ยไม่มีน้ำตกค้างเลยนะครับน้ำที่มาจากถั่วตอนต้มเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับแล้วก็แห้งหมาดๆมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้ามันแฉะเกินไปเนี่ยเวลาเราเอาไปเพาะเชื้อเนี่ยมันจะทำให้ถั่วเรามีเชื้อราที่ไม่ดีได้นะครับพยายามอย่าให้มันแฉะจนเกินไปด้วยนะครับเวลาเราเสด็จน้ำตอนนี้ก็ได้ที่แล้วเดี๋ยวเราเอาไปใส่ถุงซิปล็อกกันผมจะใช้ถุงซิปล็อกไซส์ประมาณนี้นะครับอยู่ที่12คูณ17เนี่ยนะครับ12คูณ17ใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะอันนี้ผมซื้อมาจากออนไลน์นะครับแล้วก็ใส่ถุงเลยผมจะใส่ถุงละประมาณ200กรัมนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของเพื่อนๆเลยนะว่าอยากจะใส่เท่าไหร่นะครับโอเคแล้วเราก็ซิปล็อกไว้แบบนี้นะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะครับผมเปลี่ยนใจนะเอาเป็นถุงละ250ดีกว่านะครับแล้วก็มันมีถุงเล็กแบบนี้นะครับผมก็จะเจาะเหมือนกันเก็บแบบนี้ได้ใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วเราก็พับเอาแล้วก็บ่มเขาแบบนี้นะครับมีทั้งหมด3ถุงด้วยกันทำไมเราไม่ทำให้มันเยอะกว่านี้เนี่ยต่อมานะครับเราจะมาเจาะถุงกันเลยนะครับแบบเดิมเลยที่คลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมทำทั้ง2ด้านเลยให้เขาหายใจได้นะครับแต่อย่าให้มัน
อากาศโดนสัมผัสเขาเยอะจนเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเชื้อรามันจะขึ้นเร็วแล้วก็ถั่วอาจจะแห้งได้นะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเรียงใส่ถาดเลยนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็ต้องเรียงเขาดีๆนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นการกำหนดทรงของเทมเป้เลยนะครับว่ารูปทรงมันจะออกมาเป็นแบบไหนเกี่ยวเขาให้เท่ากันนะครับยิ่งสวยเลยนะครับยิ่งให้มันเป็นเหลี่ยมๆหน่อยก็จะสวยเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเชื้อราเขาก็จะขึ้นตามทรงที่เราเซตไว้นะครับก็ถุงเล็กก็ทำเหมือนกันนะครับเราก็จะพับเขาแบบนี้แล้วก็วางไว้นี่นะครับหลังจากนี้นะครับผมก็จะเอาไปบ่มนะครับที่อุณหภูมิห้องผมแนะนำว่าเพื่อนๆหาผ้านะครับมาปกคลุมเขาไว้นิดนึงก็ได้นะครับเราจะเอาเขาเนี่ยไปบ่มนะครับที่อุณหภูมิห้องในตอนนี้เนี่ยในวันอากาศวันนี้เนี่ยสำหรับผมเนี่ยค่อนข้างร้อนนะครับอุณหภูมิกำลังได้เลยผมจะเอาไว้ในบ้านเลยนะครับแล้วก็เอาไว้ในที่ร่มนะครับอย่าโดนแดดแล้วเราก็จะบ่มเขานะครับอยู่ที่ประมาณ 36-48 ชั่วโมงนะครับหรือประมาณ2วันเชื้อราเขาก็จะขึ้นเต็มที่นะครับส่วนอีกเรื่องนึงนะครับที่เพื่อนๆอาจจะดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมเอาเทมเป้นะครับถั่วชนิดอื่นเนี่ยไปเอาไว้ในตู้อบนะครับเป็นเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยอากาศมันค่อนข้างหนาวนะครับแล้วก็อากาศข้างนอกเนี่ยมันอุณหภูมิมันไม่รู้สึกร้อนนิดนึงนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าเอามาไว้ในเตาอบดีกว่าแล้วใช้ไฟดวงไฟจากเตาอบแทนนะครับไม่ได้เปิดเตาอบนะแต่ใช้ดวงไฟจากเตาอบแทนนะครับเพราะว่ามันจะมีความร้อนอยู่ประมาณหนึ่งนะครับก็เป็นการบ่มได้เหมือนกันเลยนะครับสำหรับใครที่อากาศหนาวนะครับอยู่ต่างประเทศก็ผมแนะนำว่าควรใช้เครื่องทำโยเกิร์ตหรือว่าใช้เตาอบอย่างที่ผมเคยทำให้ดูในคลิปก่อนๆหน้านี้นะครับก็จะเป็นการควบคุมอุณหภูมิให้เขาเติบโตได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วเขาก็จะขึ้นได้ดีนะครับในอุณหภูมิที่เราอยู่ตรงไหนแล้วเรารู้สึกร้อนนิดนึงนะครับตรงนั้นนะเรา35องศาถึง40องศาเนี่ยกำลังดีแล้วก็เอาไว้ในร่มห้ามเอาไปตากแดดนะแล้วเขาเวลาที่เขาบ่มนะครับเขาจะมีอุณหภูมิความร้อนเกิดขึ้นแล้วก็จะมีเหงื่อตามถุงนะครับเพื่อนๆก็มาเอามือลูบบ้างนะครับเพื่อให้เหงื่อเนี่ยมันออกไปเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า36ชั่วโมงถึง48ชั่วโมงเนี่ยหน้าตาถั่วเลนทิลเทมเป้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเทมเป้ถั่วเลนทิลนะครับสีสวยมากเลยนี่เห็นไหมราขาวขึ้นเต็มเลยบางคนแพ้ถั่วเหลืองก็ลองหันมาทานเป็นถั่วเลนทิลดูก็ได้นะครับทำง่ายมากๆแล้วก็เขาเป็นเม็ดเล็กๆเนี่ยมันทำให้เทมเป้เวลาเราหั่นแล้วครับมันจะติดกันแน่นดีนะครับแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยทานง่ายมากๆเลยนะครับถั่วเลนทิลก็มีโปรตีนมีประโยชน์มากๆเหมือนกันนะครับไม่แพ้กับถั่วเหลืองเลยวิธีการเก็บนะครับก็เราสามารถเก็บในช่องตู้เย็นเนี่ยอยู่ได้ประมาณ 7-11 วันนะครับ12วันประมาณนี้เก็บไว้ในตู้เย็นดีๆนะครับวิธีเช็คว่าเทมเป้เราใช้ได้หรือไม่ได้นะครับอย่างแรกเลยคือดูกลิ่นนะครับกลิ่นเนี่ยมันจะต้องมีความเป็นกลิ่นถั่วชนิดนั้นแล้วก็มีความมีกลิ่นเหมือนแบบกลิ่นออกเป็นเห็ดเนาะบางคนเขาได้กลิ่นเป็นอย่างอื่นนะแต่ผมได้กลิ่นเป็นเห็ดนะครับหอมที่รู้สึกว่าหอมแบบกินได้อะผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันนะขึ้นอยู่กับจินตนาการของแต่ละคนนะครับก็คือมันจะมีกลิ่นเหมือนเห็ดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันสีขาวเยอะแบบนี้เนี่ยแล้วก็มีราขึ้นบ้างเล็กน้อยสีดำๆครับแบบนี้กินได้นะแต่สำหรับใครบางคนที่แบบว่าถั่วเนี่ยเริ่มเหลืองๆดำๆค้ำๆทั้งถุงเลยเนี่ยอาจจะต้องเช็คดูดีๆนิดนึงว่ากลิ่นมันโอเคหรือเปล่าถ้ากลิ่นมันเริ่มเน่าเริ่มเหม็นตั้งแต่แรกเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่แล้วนะครับแปลว่าเราอาจจะบ่มไม่ได้ที่หรือว่าอาจจะมีกรดอ่อนๆเนี่ยน้อยเกินไปอาจจะใส่น้ำส้มสายชูน้อยเกินไปนะครับมันก็เลยทำให้เชื้อแบคทีเรียที่มันไม่ดีเนี่ยมันเติบโตได้นะครับแบบนี้นะครับผมก็จะเอาเข้าฟรีเซอร์นะครับจะอยู่ได้ประมาณ 1-2 เดือนแล้วก็มันจะมีสีเหลืองบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรนะครับถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าถั่วเริ่มได้ที่แล้วนะครับแล้วเราก็เอาเก็บเข้าฟรีเซอร์เลยแล้วเราสามารถทำเก็บไว้ล่วงหน้าได้แล้วก็กินในแต่ละวันหยิบมากินในแต่ละถุงแต่ละถุงได้เลยนะครับอร่อยมากเลยครับมันหอมมากเลยนะครับแล้วก็มันแปลกตรงที่มันเด้งด้วยนะข้างนอกกรอบข้างในมันเด้งๆอ่ะครับอยากให้ดูข้างในนะครับว่าเขาแน่นมากเลยนะครับเกาะกันดีมากถั่วที่มันเป็นเม็ดเล็กๆเนี่ยมันจะข้อดีของเขาจะเป็นแบบนี้คือมันจะ
เอาไปตัดเอาไปนาบในกระทะหรือว่าเอาไปอบเนี่ยเขาจะติดกันเป็นแผ่นค่อนข้างดีนะครับจะเหมือนเต้าหู้แล้วก็เชื้อมันบ่มไม่ได้ที่หรือว่าต้มไม่สุกต้มแบบว่าต้มแข็งเกินไปนี่เขาจะหลุดออกมาเป็นก้อนๆหรือว่าเป็นเม็ดๆได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นถั่วเม็ดเล็กอย่างเงี้ยทำง่ายมากแล้วก็เกาะแน่นดีมากเลยนะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆลองทำสูตรนี้ดูนะอร่อยเลยการันตีลองทำมาดูนะครับสำหรับใครที่มีคำถามในการทำเทมเป้นะครับหรืออยากจะส่งมาอวดอยากจะส่งมาให้ดูนะครับว่าใช้ได้ไหมก็เข้ามาในกลุ่ม Vegan Startup Thailand ได้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาพูดคุยถามตอบแล้วก็มีเพื่อนๆสมาชิกหลายคนเนี่ยเข้ามาช่วยกันตอบเยอะแยะมากมายเพื่อนๆก็จะได้มีสังคมด้วยนะครับแล้วก็มีมุมมองอื่นๆที่เขาได้ทำเหมือนกันนะครับยังไงก็เชิญชวนเพื่อนๆเข้ามาในกลุ่มนี้ดูนะครับคุยกันสนุกสนานมากเลยนะครับส่งกันบ้านกันสนุกสนานมากยังไงก็เข้ามาในกลุ่มกันด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเป็นกำลังใจกันด้วยสวัสดีครับ